สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามตวงเดอะเจอร์นี่ค่ะมาดามตวงก็อยู่ที่แถวเมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะประมาณนี้วันนี้มีนัดกับผู้ชายอีกแล้วค่ะผู้ชายคนนี้เนี่ยในวงการต้องถือว่าเด็ดเลยเพราะว่าเก่ามากเขาชวนมากินโจ๊กตอนเที่ยงเดี๋ยวพาไปข้างในดีกว่าร้านโจ๊กร้านนี้ชื่อโจ๊กจักรพรรดิจะเป็นใครตามมาเลยค่ะดูสิอาหารข้างหน้านะเต็มมากเลยอุตส่าห์สั่งไว้รอยังไม่มาเดี๋ยวจะกินให้หมดอันนี้เขามีนี่กระเพาะปลาน่ากินมากเดี๋ยวลองนะกระเพาะปลาแบบว่าเป็นหลอดๆแบบนี้เลยโอ้ลองแบบว่าไม่ต้องปรุงก่อนน้ำกระเพาะปลานี้อร่อยมากเดี๋ยวลองแบบเอาแซ่บๆร้านนี้เขาขายโจ๊กแต่เขามีอย่างอื่นด้วยแหละกระเพาะปลาต้องใส่พริกไทยและจิ๊กโชว์ที่นี่เขาใช้กระเพาะปลาแท้นะอร่อยแล้วก็ไม่หืนด้วยดีเลยดีงามมากมาดามตัวเป็นคนชอบกินกระเพาะปลาอยู่แล้วแต่ว่ามาเจอชามนี้ก็ถูกใจที่สุดกระเพาะปลาราคา60บาทเองมีกระเพาะปลามีเห็ดมีไก่เส้นนี่ค่ะรสชาติไม่หวานมากซุปกลมกล่อมดีใช้กระเพาะปลาเรียกว่ามีคุณภาพไม่หืนนะคะแล้วก็ให้มาเป็นแบบยาวๆเป็นตัวๆเลยให้เห็นกันจะกระเพาะปลาแท้จริงลาดหน้าเส้นใหญ่แล้วดูหมูสิโหใหญ่เท่าหน้าฉันเลยอะหน้าฉันว่าใหญ่แล้วนะหมูใหญ่เท่าหน้าฉันเลยเนี่ยหน้าตาเป็นใช้หมูสันนอกเนี่ยหมูก็นุ่มดีรสชาติดีด้วยหมักมาอย่างเยี่ยมนี่หมูนุ่มนะแต่ว่าเอาแบบไม่ปรุงก่อนนะความอร่อยของราดหน้าอันที่หนึ่งเส้นจะต้องมีความหอมกลิ่นคั่วกระทะอันนี้ตอบโจทย์รสชาติของน้ำราดหน้ากลมกล่อมไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเจี๊ยบๆไม่ได้รู้สึกว่าหวานนำบอกเลยว่าดีมากความหอมของเส้นหมูมีความนุ่มแล้วก็ผักเนี่ยเขาใช้ยอดคะน้าฮ่องกงนะเรียกว่าเป็นผักเกรดพรีเมียมเลยราดหน้าหมู70บาท My God เขาจะได้กำไรไหมเพราะว่าใช้ของนี้นั้นอะอร่อยมากผักคือกรอบอ่ะนี่ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะไม่ต้องปรุงจริงๆอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคา70บาทอร่อยอ่ะแต่ว่าไป2ชามแล้วหนุ่มยังไม่มาเลยกินต่อแล้วกันนะแก่ๆก็อะไรเงี้ยนัดหนุ่มไม่ค่อยมาตามเวลาเลยไม่เหมือนตอนสาวๆเลยนะนัดแล้วหนุ่มมาเวลาก่อนเวลาอีกสังขารเนาะ Kitchen Care Daily Cleaning ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวสูตรฟู้ดเกรดปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถขจัดคราบไขมันและคราบสกปรกต่างๆออกจากพื้นผิวได้เป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างหาซื้อได้แล้ววันนี้ Kitchen Care Daily Cleaningวันนี้นะคะโจ๊กเขาก็สั่งมา
3อย่างนะมีโจ๊กหมู50บาทใส่ไข่เป็น60บาทโจ๊กหมูเห็ดหอมใส่ไข่80บาทก็คือชามเนี้ย80บาทอันนี้นะคะจะเป็นโจ๊กปลา100นึงแล้วก็อันนี้โจ๊กเป่าฮื้อ400มีเป่าฮื้อมาให้4ตัวไข่เยี่ยวม้าแล้วก็เห็ดอันนี้เป็นแบบรวมมิตรเดี๋ยวชิมโจ๊กปลาก่อนอันนี้เป็นเนื้อปลาเก๋านะที่ร้านเขาจะมีปลาเก๋าด้วยแล้วก็ปลากระพงด้วยใครที่คิดว่าโจ๊กปลามันจะดูคาวๆไหมจริงๆไม่คาวเลยนะมันหอมพริกไทยแล้วก็เนื้อโจ๊กเนี่ยข้นแล้วก็มีความหอมในเนื้อโจ๊กด้วยโจ๊กที่ดีอ่ะต้องมีความเป็นแบบอย่างนี้เหมือนครีมข้นๆนะโจ๊กแบบเหลวเกินไปก็ไม่อร่อยแต่ประมาณนี้แล้วยังเห็นเป็นเม็ดข้าวแต่เกือบจะไม่เห็นละเกือบจะละลายไปเป็นครีมหมดแล้วอร่อยมากๆเลยไม่ต้องไปถึงฮ่องกงละกินโจ๊กนี่แหละเดี๋ยวมาดูนะนี่โจ๊กหมูนะคะก็จะมีลูกชิ้นหมูหมูบะชอดที่นี่ทำดีมากเลยเป็นหมูบะชอดที่กินแล้วยังมีรสสัมผัสเรียกว่าเหมือนสับแบบหยาบๆไม่ได้แบบบดละเอียดไปขนาดนั้นนะคะแล้วก็รสชาติดีส่วนผสมของตัวเนื้อหมูกับมันหมูอ่ะกำลังดีไม่มันจนไหลเยิ้มแล้วก็ไม่แห้งกระด้างอ่ะผู้ชายมาแล้วมาเลยนี่ไงผู้ชายเอาละค่ะนี่นะคะก็คือผู้ชายที่นัดไว้เป็นไงล่ะใช่เก่าไหมเก่าในวงการอาหารแหละลุงอ้วนนะคะลุงอ้วนกินกะเที่ยวสวัสดีครับวันนี้เนี่ยลุงอ่ะชวนมาที่ร้านนี้ร้านใครอ่ะลุงร้านป้าป้าทำเองทำเองทุกอย่างลุงเปิดร้านนี้มานานยังเกือบ2ปีแล้วหรอว่า ลุงไม่เคยบอกตรงเลยจนแบบคือล่าสุดนี้แบบชวนว่าถามว่ามาร้านโจ๊กไหมอยู่เมืองทองลบโจ๊กอะไรลุงทำไมต้องไปกินถึงเมืองทองร้านลุงเองอ้าวถ้างั้นไม่บอกเราต้องไปแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสตามนัดนะต้องบอกว่าโจ๊กของลุงเนี่ยไม่ได้ชมต่อหน้าแต่กี้ก็ชมรับหลังไปแล้วว่าโจ๊กของลุงอร่อยมากๆเลยเปิดมา2ปีแล้วให้ป้าทำทำไมลุงชอบใช้แรงงานเมียขนาดนั้นนะคือทุกคนจะรู้ว่าหลอกใครก็ถามมาผมไปเที่ยวทุกคนรู้อันนี้คือแผนสูงเว้ยเฮ้ยไม่นะคือจังหวะที่เราหยุดงานประจำทุกอย่างแล้วเริ่มมาอยู่บ้านมันก็กลัวเหงาไปแล้วก็บังเอิญตรงเนี้ยมันก็เป็นที่ทางของที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญมันเจริญขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งเอ๊ะทำอะไรกันดีวะซึ่งเขาก็เป็นคนชอบทำโจ๊กทำราดหน้าทำอะไรซึ่งเวลาทำเนี้ยงานบุญงานบวชเพื่อนโฝงจะเรียกไปช่วยเขานานแล้วฮะแล้วเสร็จแล้วอ่ะไหนๆก็ลองมาทำกันเองก็เลยมาทำเป็นร้านโจ๊กจักรพรรดินะคะต้องบอกว่าลุงไปชิมร้านอื่นๆมาเยอะแยะเนี่ยการทำร้านของตัวเองเนี่ยมันมีความกดดันไหมว่าแบบเฮ้ยเราไปชิมร้านอื่นมาแล้วเดี๋ยวคนอื่นมากินร้านเราถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยจะทำยังไงการทำร้านอาหารเนี่ยเราไปกินร้านอื่นบางทีก็มีไม่อร่อยแต่ถ้าไม่อร่อยเราก็จะไม่ไปติเขามากหรือไปว่าเขามากหรือบางทีเราก็ไม่ได้ลงก็แค่นั้นเองนะให้เข้าใจไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างความชอบแตกต่างกันอย่างโจ๊กที่เนี่ยเอาเป็นว่าไม่ใช่ 100% สัก 80-90% แล้วกันที่มาแล้วชมอร่อยชมว่าดีแล้วเราเรื่องด้วยราคาเรื่องด้วยวัตถุดิบทุกอย่างจนพอเรามารู้ว่าเป็นร้านผมแล้วพวกเพื่อนๆมากินเพื่อนด่าทุกคนครับด่าว่ามึงขายได้ยังไงราคานี้เออแต่จริงมันทำไมไม่ขายอย่างนี้ขายได้ยังไงมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอันนี้ร้อยนึงก็ใช้ปลาเก๋าใช่อันนี้แบบ400นี่เป่าคือมา4ตัวใช่ครับเออและอีราดหน้าเนี้ยหมูแผ่นเบลเริ่มเทิมขายอยู่คือ70บาททำด้วยในฐานะที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบทานแล้วอะไรที่เราคิดว่าเราไปกินที่ไหนเราไม่ชอบเราก็จะไม่มาทำแล้วเรากินที่ไหนแล้วเราชอบเราก็จะทำไม่ว่าอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆนะอย่างเช่นน้ำชาที่อื่นเนี่ยมันไม่ได้ว่าที่อื่นไหมร้านอื่นบางที่เขาก็เอาหัวชาบางๆเทลงน้ำแต่ที่ผมเอาชา 100% ไม่มีผสมยี่ห้อดีต้มแบบให้กินแล้วมันรู้สึกว่ามันชื่นใจจริงๆชาแค่ชาอย่างเดียวฟรีแล้วก็ความสะอาดแล้วก็ร้านโจ๊กเราก็จริงร้านโจ๊กเราแค่นี้
เราใช้เครื่องล้างจานเราไม่ล้างด้วยมือเพราะฉะนั้นบางทีหยิบมาปุ๊บเอาถ้วยมาวางลูกค้าบางทีมันหยิบเลยถ้วยร้อนจี๋เลยก็ถ้วยบางเครื่องล้างจานมันต้องล้างด้วยความร้อนเขาก็เลยมองในแง่ว่าร้านเราก็แบบทุกอย่างใช้ดีหมดคือเรียกว่าราคาไม่ต้องเอาให้อยู่ได้ในฟาร์มที่เป็นลุงอ้วนคือเราก็เลยไม่อยากให้ทำแล้วคนมาด่าจริงด่าได้อย่าให้ลุงเห็นเลยเอ้ยอย่าให้ได้ยินแล้วกันด่าได้อย่าแต่อย่างแรงอย่าแรงไม่หรอกความจริงตรงว่าลุงอ้วนมีอะไรที่คล้ายๆกับตรงนึงว่าอายุเราก็เดินทางนับถอยหลังนะตรงหลัก5ใกล้หลัก6แล้วลุงอ้วนก็หลัก6ไปแล้วตรงว่าเราทำอะไรด้วยความสุขนะเราเห็นคนที่เข้ามากินอาหารทำด้วยจากใจอ่ะแล้วเขากินแล้วเขามีความสุขอ่ะเรื่องเงินมันก็อีกเรื่องหนึ่งถูกปะใช่มันเข้าใจเลยลุงเราไม่ได้แบบทำแบบว่าให้ร่ำรวยคือให้พออยู่ได้จริงแล้วก็มีคนมีงานทำลูกน้องแฮปปี้นะโดยเฉพาะบ้าเขาแฮปปี้ลุงอ้วนก็จะได้ไปถ่ายคลิปได้อีกบ่อยๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวป้าเขาเหงาเขาไม่รู้อะไรทำเขาก็จะแบบว่างองแงงถ้าเราไปบ่อยใช่ไหมก็ลุงอ้วนฝากร้านเลยเดี๋ยวตรงจะกินไอ้นี่ร้านที่อยู่ในเมืองทองธานีนะเสิร์ช Google Map ได้เลยโจ๊กจักรพรรดิเมืองทองธานีนะหาไม่ยากนะถ้ามาปุ๊บไม่รู้โทรถามลุงได้ในเพจมีนะที่จอดรถสะดวกที่จอดรถสะดวกแล้วก็ถนนกว้างกว้างแม้ทางน้ำชานี่ทุกคนชื่นใจเลยกินแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยทุกคนจะต้องขอมากินน้ำชาร้านลุงก่อนเป็นยังไงต้องมาดูโจ๊กอร่อยน้ำชาดีกระเพาะปลาก็อร่อยอร่อยจริงนะลุงอร่อยทุกอย่างก็อร่อยทุกอย่างจริงทานให้ตามสบายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเราโอเคบ๊ายบายผมลุงไปก่อนให้มาดามเขาจอยกันตรงนี้ครับสวัสดีครับเราจะกินเป่าหือยั่วๆขอบคุณนะคะเราจะกินเป่าหือยั่วๆแล้วเนี่ยนี่นะเป่าหือทั้งลูกเลยอ่ะสะใจเป่าฮื้มจะเค็มๆแล้วก็มีความหอมของเจ้าเนื้อเป่าฮื้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยถ้าไปฮ่องกงเนี่ยบอกเลยว่าโจ๊กเป่าฮื้มนี่เป็นอะไรที่เราพลาดไม่ได้นะคะแต่ว่าที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะมาเป็นตัวแล้วเขาก็สไลด์บางครั้งเนี่ยหนึ่งชาเป่าฮื้มอาจจะมีแค่ประมาณ3ชิ้นแต่ว่ามันเป็นตัวโตนะแล้วเขาสไลด์มาเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ย400มาเป็นตัวแต่ตัวเล็กหน่อยแล้วก็มีไข่เยี่ยวม้ามีอย่างอื่นด้วยมาดามว่าคุ้มมากไม่ต้องไปถึงฮ่องกงแล้วกินนี่แหละถ้าใครอยู่ในเขตกรุงเทพนะหรือว่าปทุมธานีหรืออะไรเงี้ยมาที่นี่เลยนะคะแนะนำจริงๆว่าโจ๊กที่นี่ดีงามแล้วก็คุ้มค่ากับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นมาจากใจกลางเมืองนะเพราะว่าโจ๊กที่นี่ไม่เหมือนใครจริงๆแล้วลุงอ้วนก็ใช้ของที่มีคุณภาพทำจากหัวใจแบบนี้นะต้องลองค่ะโอเคนะคะฝากติดตามช่องมาดามตูมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องมาดามตวงให้ด้วยนะคะแล้วก็จะพาไปที่ไหนไปเที่ยวอะไรไปกินอะไรอร่อยอร่อยนะคะแล้วติดตามกันค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนบาย